จารีเรามาครั้งที่สองรอบที่แล้วเราสั่งแกงส้มปลากระพงนะครับวันนี้เราจะสั่งเป็นไตปลาคะเราจะสั่งไตปลาไหนไตปลาไตปลามันมีไตปลาเคยไตปลาดงสวนเป็นไตปลาแบบเดียวไตปลามีแบบเดียวค่ะโอเคอ้าวไตปลาแกงไตปลานะคะแกงไตปลาหนึ่งไตปลาต้องกินคู่กับอะไรไอ้หนูกินคู่กับอะไรก็จะเป็นอะไรพวกเกลือหมูคั่วเกลือหมูคั่วเกลือโอเคอ่ะไอ้หนูแล้วอะไรอีกผัดเผ็ดทะเลนี่นะครับผัดชาหรือผัดเผ็ดอ่ะผัดชาผัดรวมเป็นทะเลใช่ไหมผัดชาทะเลโอเคผัดทะเลผัดชาทะเลอ่ะเดี๋ยวป้าจะแป๊บนะนี่ป้าก็มาขายลอตเตอรี่เหรอรางวัลที่หนึ่งนะคะแล้วก็รางวัลที่หนึ่งอยู่นี่นะใบเดียวมีอะไรเมื่อกี้ป้าก็407ก็แล้วกันอ่ะใบเดียวเราอุดหนุนป้าหลักฐานว่าเราถูกเดี๋ยวเราไม่โดนแบ็คลิสต์ว่าใครเราซื้อจากที่จังหวัดเราซื้อจากที่จังหวัดกระบี่ขอบคุณป้าเลขที่ซื้อ407เป็นรางวัลที่1แล้วนะครับอยู่ที่นี่แล้วก็รางวัลที่1ตกลงอยู่นี่นะครับเป็นพยานหลักฐานนะครับเราเราทำพลาดทหารนะแต่วันนี้เรามีความรู้สึกว่าอาหารที่เราจะมาทานวันนี้ไตปลาก่อนเราไปแกงส้มกันนะนี่ไตปลาวันนี้ดูจะเข้มข้นเหมือนกับร้านเยือนไม้ร้านอะไรนะอะไรนะไม้เยือนทิพย์โอเคแล้วก็ขอกลางนะขอกลางโอเคเดี๋ยวเรามาชิมรับประกันนะมาอันมาอันลองดูดูนะโอเคนี่มาครั้งที่สองเรากับข้าวจะได้กี่โมงกี่ยามเรามาลุ้นกันนะครับผมเรามาลุ้นกันก็มีอ่องแอร์นะครับรอบที่แล้วไม่ได้รีวิวอ่องแอร์อ่องแอร์ก็จะมี2 3โซนหนึ่งโซนนี่ก็โซนที่2โซนที่2อ่องแอร์อีกฝั่งนึงก็จะเป็นนู่นฝั่งนู้นอ่องแอร์อ่องแอร์อีกฝั่งนึงอยู่มุมนู้นข้างในข้างในตัวนี้ข้างในกับฝั่งนู้นโอเครีวิวร้านอัญชลีแต่กับข้าวนี่น่าจะช้าสักหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราเดินยังไม่ทั่วเลยเดี๋ยวเราดูจุดรีวิวรอบที่แล้วเขาทำปอเป็นน้ำพุเนาะนี่ไฮไลท์ตรงนี้หน่อยนี่อันเชอรี่ผมไปด้วยตรงนี้ผมไปด้วยหลายมุมคนเยอะซึ่งข้างในนู้นมี3ห้องมุมนี้ก็เยอะอยู่ก่อนวันคือเรานั่งอยู่ตรงมุมนู้นนะฮะมุมนู้นอันนี้เรานั่งอยู่ตรงเกาะกลางของร้านเราดูไฟกลางร้านเลยนะอยู่กลางร้านเลยนะรัศมีนี่คือดีมากบรรยากาศครับผมเรามีต้นไม้สวยๆของป้าอันเนี่ยเดี๋ยวเราคอนเทนต์ไม้ประดับใครรู้จักบ้างเนี่ยต้นไม้เยอะแยะเลยบอนอะไรไม่ได้เนี่ยใบอะไรใครรู้จักถ่ายนะกินได้ของนอกบอนต้นไม้แล้วก็เป็นแนวนี้ของป้าอันครับมีซุ้มนี่ของแท้นะใบจริงนะนะครับใบจริงนี่ส่วนมากจะเป็นแนวต้นไม้เยอะแยะเลยเดินเล่นก่อนที่กับข้าวจะมาโอ้ากาศต้นไม้กองกลางเน
แนวต้นไม้แนวกระถางลูกค้าก็นั่งรออาหารแนวต้นไม้เป็นลูกค้าเราเดินมุมหลายๆมุมแนวต้นไม้แสงสีไฟสีไฟต้นไม้อ้อยเต็มเลยพี่น้องของแท้ของแท้โอเคอ่ะรอบที่แล้วเรามาเดินยังไม่ทั่วร้านป้าอันมีอะไรเพิ่มเติมจะมาเติมมาเติมปุ๊บแนวการจัดซุ้มแนวการจัดต้นไม้เต็มเรายังเดินไม่ถึงอาเที่ยวที่แล้วโอเคร้านป้าอันเป็นร้านเก่าแก่ของจังหวัดกระบี่เนาะซุ้มต้นไม้เยอะแยะเลยข้างในแนวนี้เป็นแนวของซื้อของของกลับได้เลยใช่ไหมฮะโอเคไตปลาคั่วโอ้คั่วพริกเอ็นไก่นี่คั่วพริกเอ็นไก่นะน้ำพริกปลาเสียบน้ำพริกปลาเสียบของฝากร้านป้าอันร้านอัญชลีเมี่ยงปลากระพงยำตัวฟูกุ้งสดเอ๊จัดของร้านอาหารเมนูอ่ะตรงนี้เป็นซุ้มของเด็กๆนั่งม้ายกม้าโบราณโอ้มีด้วยเนาะป้าอันถ่ายรูปกับลูกค้าถ่ายรูปกับลูกค้าดาราดังๆมีใครบ้างมาดูสิมีใครมาบ้างเอ้ยนี่พี่ก้องมาก้องมาเอ้มีใครบ้างมาดาราดังนี่ดูไปที่พลังหน้าคนที่เรารู้จักเนาะร้านดังร้านดังใครมาบ้างที่เรารู้จักเออพี่เอกชัยเออพี่จันทร์ไทยดูเนาะจันทร์ไทยนี่ลงในวินลงในวินแล้วมานี่ลงในวินยังไม่ดังร้านนี้มีใครบ้างเรารู้จักก็ฝากอันนี้ก่อนเรารีวิวไปแล้วเนาะยอดสุดยอดโอเคนี่แนวต้นไม้ที่เราพาเพื่อนๆมาตรงบรรยากาศห้องน้ำดูการตกแต่งห้องน้ำป้าอันสุดยอดต้นไม้วันนี้รีวิวมุมต้นไม้ร้านป้าอันที่ก็เป็นมุมกระจกอีกมุมนึงของร้านก็คงรีวิวให้เพื่อนๆดูเกือบครบแล้วเดี๋ยวมุมไหนก็ดูสดใสด้วยต้นไม้โอเคน่าจะเดินครบทุกมุมแล้วอาจารย์เอ็กซ์ก็รออยู่นะครับทางขึ้นชันนิดนึงเรานั่งมาแล้วนะครับไฮไลท์เราก็ไตปลาไตปลาต่อมาก็เป็นผัดฉ่าทะเลนี่ก็จะเป็นหมูอะไรนะหมูทอดเกลือทอดเกลือนี่เป็นเซตนี้เป็นเซตของแกงอ่ะแกงไข่ต้มอ๋อเซตแกงนี่ก็คือมีไข่ด้วยนะเออแบบป้าใต้มันแปลกๆไหมอ่ะเซตแกงไตปลามีไข่ก็เป็นเซตผักเซตผักนะครับก็เป็นเซตที่อยู่ในโอเคก็ข้าวนะครับหิวร้านอัญชลีเรามาซ้ำครั้งที่สองโอเค